สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2นางสาวแพทองทานชินวัตรหรืออุ๊งอิ๊งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้โพสต์ภาพผ่านทางอินสตาแกรมเป็นภาพของนายทักษิณชินวัตรซึ่งแต่งกายด้วยเสื้อเชิ้ตกางเกงขาสั้นที่เป็นชุดเดียวกันกับชุดที่เดินทางออกจากโรงพยาบาลตำรวจเมื่อช่วงเช้ามืดโดยมีเฟือกอ่อนที่คอและเฟือกที่แขนข้างขวานั่งอยู่ริมสระน้ำภายในบ้านจันทร์สองล่าพร้อมข้อความระบุว่าหลังไม่ได้เจออากาศและแดดข้างนอกมา180วันและไม่ได้กลับบ้านหลังนี้มา17ปีพ่อก็ออกมานั่งข้างนอกแบบนี้นั่งอยู่สักพักเลย #finallyhomeด้านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเศรษฐาทวีสินเปิดเผยแสดงความยินดีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษและเดินทางกลับบ้านพักหรือบ้านจันทร์สองล่ากล่าวยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายและย้ำคำเดิมว่านายทักษิณเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีที่มีความรู้ความสามารถและได้รับความนิยมจากประชาชนสูงสุดท่านหนึ่งนายกรัฐมนตรีบอกว่าสำหรับตนเองรู้สึกยินดีแต่ยังไม่ได้โทรศัพท์ไปพูดคุยกับนางสาวแพทองทานชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเพราะช่วงนี้อยากให้เป็นเวลาของครอบครัวแต่ไม่ต้องห่วงระหว่างตนเองกับนางสาวแพทองทานนั้นใจถึงใจอยู่แล้วและเหมือนเช่นที่ตนเองได้พบกับอดีตนายกทุกท่านเมื่อได้รับตำแหน่งเข้ามาหากมีโอกาสก็จะเข้าพบอย่างเช่นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายกรัฐมนตรีส่วนขณะนี้ยังมีผู้เห็นต่างที่วิจารณ์ว่าอำนาจในการบริหารตอนนี้ได้เปลี่ยนจากทำเนียบรัฐบาลไปอยู่บ้านจันทร์สองล่าแล้วนายกรัฐมนตรีบอกว่าตนเองยอมรับในความเห็นต่างแต่ไม่อยากให้นำเรื่องนี้มาเป็นประเด็นเพราะยืนยันว่าตามรัฐธรรมนูญนายกรัฐมนตรีมีเพียงคนเดียวด้านนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในฐานะหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาเปิดเผยถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษและปล่อยตัวกลับบ้านว่าในฐานะคนที่เป็นลูกคนหนึ่งต้องขอแสดงความยินดีกับครอบครัวชินวัตรที่ในวันนี้ผู้นำครอบครัวได้กลับบ้านโดยเฉพาะหลานๆที่จะได้อยู่กับคุณปู่คุณตาก็ขอแสดงความยินดีกับครอบครัวชินวัตรอีกครั้งหนึ่งและคิดว่าจากวันนี้ไปซอยจรัญสนิทวง69คงจะกลับมาคึกคักอีกครั้งคงมีผู้คนเข้าออกซอยนั้นเยอะขึ้นในเวลาเดียวกันคงจะทำให้เศรษฐกิจในละแวกนั้นกระเตื้องขึ้นเพราะวันก่อนเห็นจากข่าวเห็นว่าคุณลุงพ่อค้าขายบะหมี่ที่ซบเซาไปตอนนี้กิจการกลับมาเฟื่องฟูได้เหมือนเดิมผมคิดว่าอุ๊งอิ๊งคงได้มากกว่ากำลังใจเพราะเมื่อได้กลับมาอยู่บ้านด้วยกันแล้วเวลามีปัญหาก็สามารถปรึกษาคุณพ่อได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ต้องใช้ทางโทรศัพท์หรือขอเวลาเข้าไปเยี่ยมดังนั้นการได้อยู่ใกล้ชิดกันสามารถปรึกษากันได้ตลอดก็ยิ่งจะทำให้ได้ทั้งพลังใจกำลังใจในการแก้ไขปัญหาต่างๆเพราะพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคใหญ่คงจะมีหลายเรื่องต้องแก้ไขและในวันนี้เมื่อคุณพ่อออกมาแล้วก็เชื่อว่าจะได้เป็นกุญสือสำคัญอีกคนหนึ่งส่วนขณะนี้อดีตคนเคยทำงานกับนายทักษิณบอกว่าจะหาโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะส่วนตัวของนายวราวุฒิจะหาโอกาสนั้นด้วยหรือไม่นายวราวุฒิบอกว่าตั้งแต่วันที่นายทักษิณกลับเมืองไทยผมเองไปรับนั้นก็ไม่ได้ไปในฐานะหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาแต่ไปในฐานะหลานคนหนึ่งเพราะนายกทักษิณกับพ่อบรรหารมีความสนิทสนมกันมานานดังนั้นวันนี้เมื่อนายกทักษิณได้ออกจากโรงพยาบาลกลับมาอยู่บ้านก็สามารถเข้าเยี่ยมได้คงจะหาเวลาและขอนัดเข้าไปเพื่อเยี่ยมไปสวัสดีถามไทยอาการป่วยตามประสาอาหลานThank you.